ดีครับคลิปนี้จะมาดูคลิปเก่าเป็นคลิปของเสียอานนท์ที่เราเคยถ่ายไว้เราลงไปนานแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่คลิปหนึ่งท่อนหนึ่งช็อตหนึ่งที่ไม่ได้ตัดต่อลงในครานั้นนะครับเราจะเอาเราไปสแกนล้างเครื่องมันก็เลยเห็นขึ้นมาแต่วันนั้นอ่ะพอถ่ายแล้วมันหายไปเป็นคลิปเก่านะเราก็เลยไปเจอคลิปตัวนี้ก็เลยเสียดายก็เลยเอามาลงให้เพื่อนๆชมกันมันก็จะมีสาระเกี่ยวกับการซื้อรถผ่อนรถนะครับก็สาระเดิมนะลองไปรับชมกันกับเสียอานนท์อายุ29ปีนะครับมีรถพ่วง2คันตอนนั้นแกยังขับเองนะแต่ตอนนี้แกไม่ได้ขับแล้วก็คือจ้างลูกน้องขับทั้ง2คันไปรับชมกันเลยสวัสดีสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูกับIsuzu นะครับ FXZ คันนี้นะกำลังล้างอยู่เลยสายตู้เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นของพี่อานนท์บุตรประโคนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่อานนท์สักนิดนึงนะว่าซื้อมายังไงออกมายังไงโอเคพี่นนท์ครับไอพี่นนท์อยู่บ้านอะไรนะตอนแรกถามอยู่บ้านหลักอำเภอบ้านกวดบ้านหลักอำเภอบ้านกวดเนาะอ๋อแต่ว่าอยู่ติดกับประคุณชัยอ๋อมันเป็นเรื่องบังเอิญรู้จักกันแต่ว่าคือเพิ่งมารู้จักกันทีหลังแต่ไม่รู้จักแต่บ้านเดียวกันบ้านใกล้กันแล้วทีนี้มาจะรีวิวเจ้า Isuzu FXZ คันนี้เดี๋ยวถามพี่นนท์ก่อนไอ้คันเนี้ยมันรถปีอะไรคันนี้รถปีประมาณก็ได้พี่นนท์662เนาะประมาณคร่าวๆ6162เนาะ6162อ๋อแล้วพอพี่นนท์เนี่ยต่อ SP ขอนแก่นทำไมต้องไปต่อไกลจังรถไปซื้ออะไรที่นู่นเหรอรถเครดิตซื้อผ่านที่นู่นครับผมอ๋อแต่อูนี่ก็อยู่นู่นครับตอนนู้นเราก็ขับมาทั้งหัวทั้งหางเนี่ยนะใช่ครับผมแล้วพี่นนท์ใช้เงินดาวไปเท่าไหร่นะตอนแรกคันนี้เบ็ดเสร็จดาวหัวหางตัวหัว 25% ตัวหางน่าจะ 20% ครับจำไม่ได้ประมาณคร่าวๆครับผม 25% นี่ประมาณเท่าไหร่เป็นเงินผมใช้เงินเป็นเศษล้านหนึ่งเป็นเศษล้านหนึ่งครับรวมทั้งหมดใช่รวมทั้งหมดทั้งประกันอะไรด้วยครับผมได้ประกันสินค้าได้ไหมล้านหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ครับผมประกันครับทำเองแล้วราคาเต็มมันเท่าไหร่นะต่อมันสี่ล้านหนึ่งแสนสี่ล้านหนึ่งแสนหัวหางพอมันเป็นหัวหางตัวนี้ยกดำได้ใช่ไหมครับผมดำได้อ๋อแล้วก็ดาวไปจบประมาณ1 ล้านส่งเดือนละ67,000ต่อเดือนหกหมื่นเจ็ดพันกี่ปีนะ5 ปี อ๋อพี่น้องเคยดอกเบี้ยเท่าไหร่รู้ไหมดอกเบี้ยคร่าวๆอะไรพี่4.7หรือเปล่าโคตรถูกเลย4.7ใช่4.7คันนี้4.7ของผม9.5นะน้ำตานองตอนนี้แล้วก็4.7เคยคูณรู้ไหมมันไอจาก4.1 ล้านเนี่ยเวลาส่งทั้งหมดแล้วตกไปดอกเบี้ยตกไปเป็นล้านก็ไม่เท่าไหร่มั้งล้านล้านก็จะประมาณจบประมาณ5ล้านกว่าประมาณนี้อ๋อก็ถือว่าไทยดอก4%ถูกประมาณนี้ถือแล้วมันใช้ชื่อคนค้ำมันต้องใช้คนค้ำคันนี้ผมใช้เพราะรถดาวเยอะพี่ไอ้น้าเคยอ๋อต้องใช้คนค้ำแล้วเขามีอะไรเขามีโฉนดที่ดินหรือเขามีรถ10 ล้อเขามีแค่รถกระบะ2 คันอ๋อครับคำได้เหรอคำได้ครับรถกระบะ2 คันอ๋อแล้วของผมมันตอนผมถามมันบอกว่าถ้าเป็นพ่อกับแม่ต้องมีโฉนดหรือถ้าเป็นคนทั่วไปต้องมีรถ10 ล้อหรือรถบรรทุกถึงจะคำได้อันนี้ตอนผมถามนะครับตอนผมถามนะแต่ตอนไปนอนก็ถือโอเคแต่ไปนอนใช้เงินเยอะไงมันก็น่าจะง่ายแล้วปี6162ใช่ไหมอันนี้ปี6423 ปีเนี่ยพี่นนท์มีงานวิ่งทุกวันไหมมีครับผมก็พอได้วิ่งครับผมแล้วได้ข่าวว่ามีอีกคันนึงอีกคันนึงคือมายังไงเจ้าขนุนคันนี้คือซื้อต่อของพี่เคยครับผมอ๋อราคาเต็มมาเท่าไหร่เอาแค่ราคาเต็มก็ได้ราคาเต็มมันน่าจะล้านหน่อยอ๋อทั้งหัวหางเนี่ยนะเฉพาะหัวอ๋อเฉพาะหัวแล้วหางมาต่อเองซื้อต่างหากหางเราผมมาซื้อต่างหากอ๋อหางราคา600,000เดี๋ยวผมจะขอรีวิวคันนี้แล้วก็รีวิวขนุนด้วยไอ้ขนุนมันเป็นเกียร์อะไรนะเกียร์ตันครับผมเขาเรียกว่าเกียร์อิตันเกียร์อิตันเกียร์อิตันไอตัวนี้แสดงเตากระต่ายเซตเอฟทั่วไปธรรมดาเนาะตัวนี้ใช่มันเป็นตัว10 น็อตแล้วใช่หมวกมันมากับรถไหมทำไมหมวกมันเป็นใบเล็กจังหมวกมากับรถเลยครับอืมโอเคอันนี้ตอนแรกผมสั่งมาเป็นชื่อโลโก้ของลูกสาวอืมนี้ที่อู่อ่ะเข
ขาเหมือนเขาทำไม่ได้นะก็เลยโลโก้ลูกสาวในคนในลูกสาวนี่ลูกสาวอ๋อนี่ลูกสาวเขาชื่ออะไรนะอารินอารินนะแล้วโลโก้จะใช้ยังไงจะใช้คำว่าอารินเลยอารินน้องอารินบนหมวกด้วยนะครับอ๋อทำไม่ได้ทีนี้ก็ไปติดสติ๊กเกอร์มาเป็นชื่อลูกสาวต้องบนหมวกเหรอหน้ารถหน้ารถอ๋อหน้ารถนะไม่ได้ไปดูแวบๆไม่ได้ดูแต่มีแต่สติ๊กเกอร์พี่นนท์เต็มอ๋อพี่นนท์เหลือน่าจะต้องมีไอ้นั่นอีกหน่อยไหมพี่นนท์บางฝุ่นไหมสนใจไหมหรือว่ายังไงหรือว่าไม่ค่อยชอบจะใส่คันนู้นอ๋อเนี่ยคันนี้คันนี้ถ้ายังไม่ได้อย่างน้อยก็ได้หางยังดีนะคันนี้น่าจะไม่ใส่พี่คันนี้แต่จะใส่มิซูจะใส่จัดเต็มอ๋อครับแล้วก็มีโครงการทำอะไรนะมิซูคันนั้นนะมิซูจะใส่บางฝุ่นข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้าจะทำกันชนใหม่เอองั้นกันชนยื่นงั้นก็ถามเลยพี่นนท์อย่างกระจกพี่นนท์ที่บอกผมอ่ะไอชุดเนี้ยเท่าไหร่นะชุดนี้ที่ว่าพิเศษสั่งทำเนี่ยสั่งทำของสมชายเกือบเสร็จ 20,000 ร้านเขาอยู่ไหนเขาข้าร้านอยู่บางหลวงบางหลวงครับผมบางหลวงอะไรเนาะจำไม่ได้แล้วเวลาสั่งยังไงโทรสั่งให้เฟซอ่ะเอาไปใส่ที่ร้านเลยครับคันนี้เอาเขาต้องทำก่อนไหมคันนี้เขาสร้างคือมีอิสุมีตัวอย่างมาแล้วเขาสร้างไว้แล้วแต่มันเป็นบานใหญ่มากเลยครับอิสุเท่าไหร่นะ 30,000 เท่าไหร่นะเด็ด 20,000 20,000 เท่าไหร่นะเบ็ดเสร็จ 20,000 อ๋อเบ็ดเสร็จ 20,000 ทั้งขาทั้งติดตั้งทุกบานครับผมอ๋อและไอ้กระจกเดิมที่เราจะต้องใช้มองน่ะมันใช้เดิมมั้ยหรือว่าเอาอันใหม่เอาใหม่มาเลยครับผมอ๋อยกวางเลยยกวางเลยแล้วก็ 20,000 ไปติดตั้งที่ร้านเรียบร้อยถ้า 20,000 ไม่แพงพี่ยอดแพงมั้ย 20,000 ไม่รู้เหมือนกันอ้าวพี่จะทําอะไรเนี่ยพี่จะถ่ายผมป่ะ20,000 20,000ก็โอเคครับ20,000ก็โอเคอยู่เจ้ารู้ราคามั้ยสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้สั่งแบบเนี้ยแล้วเราไปซื้อทั่วๆไปอ่ะผมอยู่ประมาณ 9,000 หน่อยถึง 10,000 หน่อยอ๋อผมสงสัยอยากได้แบบนั้นนี่คือก็ดีแต่มันแพงครับเรางบไม่ถึงแล้วก็อย่างคันเนี้ยมันวิ่งดําได้อย่างพี่นนท์เนี่ยเป็นกระบะแบบเนี้ยเคยวิ่งงานแถวบ้านเรามั้ยมีแบบนอกจากตู้เนี่ยเคยวิ่งสนามผมจะวิ่งพวกเหล็กอัดก้อนแล้วก็พวกงานกระดาษคุมผ้าใบอ๋อแต่ก็ต้องมีผ้าใบครับผ้าใบอยู่ไหนผ้าใบเอายกลงแล้วอ๋อยกลงครับผมเราเพราะว่าพื้นเรียบมันวิ่งได้หลายอย่างเนาะครับแต่ว่าตู้แต่ตู้อันนี้ก็คืองานมาจากวังน้อยเนาะครับใช่ใช่อ๋อเราขึ้นตู้วันจันทร์ครับผมใช่เพราะลานปิดวันอาทิตย์สายตู้แล้วก็นิดนึงพี่นนท์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวหลังจากคุยกับพี่นนท์เสร็จผมจะไปถ่ายรถก็คือถามอีกรอบนึงไอ้คันเนี้ยพี่นนท์ขับคันไหนคันนี้ใช่ไหมครับก็คือพี่นนท์มี2คันครับพี่นนท์อายุเท่าไหร่29โอ้29พี่นนท์สุดยอดมากเลย29แล้วก็มี2คันครับแล้วอย่างจอดอยู่ตรงนี้ก็คือมีแค่2คันใช่ครับแล้วคันนู้นให้ใครขับคันนู้นครับพี่ชายครับเขาจะเป็นอะไรนะพี่ชายพี่ชายแล้วอย่างคนที่ล้างรถนั่นคือใครคือน้องเด็กปั้นนะครับผมแล้วก็ขับเป็นมั้ยก็เดี๋ยวจะหัดเดี๋ยวไวๆนี่อ๋อยังใช่มั้ยรออีกคันนึงอ๋อโอเคพี่นนท์มีโปรแกรมจะเอาอีกคันนึงเอาตัวไหนเอาตัวคิดว่า36ทำ6เนาะเพราะว่ามันสวยเนาะมันก็แต่งง่ายอะไรเพียบนะครับโอเค36แล้วก็ถือว่าพี่นนท์ได้ดอกถูกโอเคก็ถือว่าดีผมบัตรดอกทลายละโอเคก็พี่นนท์ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้ถ่ายเดี๋ยวผมขอถ่ายรถรอบๆนึงแล้วก็คือชุดรถชุดอะไรทั้งหมดเนี่ยนอกจากกระจกเนี่ยไอ้พวกไอ้ตรงบางไอ้ซุ้มล้อเนี่ยมันมาจากของที่สูตรที่อู่ที่อู่ครับที่อู่คือเราสั่งเองมีอะไรที่ของพี่นนท์ซื้อเพิ่มไหมนอกจากที่ต่อมาก็มีนอกจากกระจกอ่ะก็มีกระจกก็มีขอบป้ายทะเบียนครับขอบป้ายทะเบียนครับแล้วก็คิ้วกันสาดอ๋อครับแล้วก็ขอบป้ายทะเบียนเท่าไหร่ขอบป้ายทะเบียนตอนซื้อของงวดเฮง2ปีที่แล้ว 3,000 โอ้เอาเรื่องเหมือนกันคิ้วกันสาดนั่นเท่าไหร่ผมสังเกตอยู่คิ้วกันสาดนี่คู่ละ 1,600 อ๋อโอเคพี่นนท์ประเด็นขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรถก่อนโอเคสวัสดีครับครับ